วันที่27มิถุนายน2566นายอนุชาบุรพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้ฐานะการเงินและการคลังของประเทศไทยเริ่มแข็งแกร่งหลังยอดจัดเก็บรายได้รัฐบาล8เดือนแรกของงบประมาณประจําปี2566มีรายได้สุทธิ1.64 3ล้านล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายอยู่ที่122,378ล้านบาทหรือคิดเป็น8% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่4.9%เนื่องจากการนำส่งรายได้จากสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งนี้ในช่วง8เดือนแรกของงบประมาณปี2566รัฐบาลย,ยังมีรายได้นำเข้าคลัง1.569ล้านล้านบาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณ2.221ล้านล้านบาทเงินคงคลังณเดือนพฤษภาคม2566มีจำนวน2,56,857ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นสัญญาณแสดงความ เชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและสะท้อนการรักษาวินัยทางการเงินของคลังในช่วงที่ผ่านมา